ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาทานขนมนี่ค่ะเป็นทัฟเฟิลนะคะassortmentนะคะร้านนี้นะคะส่วนมากที่จะเห็นนะคะเวลาเป็นช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะ เห็นหนุ่มๆเนี่ยก็จะซื้อร้านนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะก็ยังไม่เคยลองทานค่ะครั้งนี้ครั้งแรกแล้วเดือนมีนาใช่ไหมคะก็จะเป็นwhite valentine ใช่ไหมคะก็จะเป็นวันที่ผู้ชายก็จะซื้อช็อกโกแลตให้ผู้หญิงอะค่ะส่วนมากก็เคยเห็นร้านนี้นะคะที่ชายหนุ่มนะคะก็ส่วนมากก็จะเข้าร้านนี้กันเยอะเหมือนกันพอสมควรนะคะค่ะความหมายเพราะมากเลยค่ะชื่อ gracious นะคะแปลว่าสง่าละงามมีมารยาทเมตตามีกรุณาอะไรประมาณนี้นะคะที่ดูลองดูนะคะความหมายน่ารักแล้วก็แพ็กเกจจิ้งสีสันเนี่ยถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสีแบบออกสไตล์วินเทจสีแบบอ่อนหวานน่ารักเชียวล่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูขอแกะดูในกล่องนะคะแพ็กเกจจิ้งนี้ค่ะถุงนี้นะคะนี่ค่ะมาลองทำพร้อมกันเลยค่ะนี่น่ารักไหมคะกับหูกับหางสีสวยค่ะน่ารักมาแกะเลยเป็นหลักรถหลักรถค่ะก็เหมาะจะให้เป็นของฝากของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักค่ะมีหน้าล่ะไหนลองชิมเดี๋ยวให้ลองชิมว่ารสชาติเป็นไรค่ะข้างในเขาก็จะเป็นอ๋อของยี่ห้อในซับของแมรี่อ๋องั้นของยี่ห้อแมรี่เคยทานแล้วเพราะว่าเหมือนกับแพ็กเกจจิ้งเนี่ยของเนี่ยค่ะของแบรนด์นี้เนี่ยส่วนมากก็จะให้เป็นพวกของขวัญวาเลนไทน์อะไรกันเยอะค่ะแล้วของขวัญของฝากแต่ข้าพเจ้าเคยทานของเนี่ยค่ะของแมรี่แต่ในเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบอื่นนะคะไม่ได้เป็นเซตขนาดนี้นะคะเป็นแบบเล็กๆกล่องเล็กๆนะคะงั้นพอนึกออกแล้วเขาทำแพ็กเกจจิ้งสวยค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นรสชาติต่างๆกันนะคะพี่จิมีพี่สโตนค่ะข้างในสอดไส้หลากรสเลยค่ะว่าแล้วลองทานสิลองทานอันนี้ดีกว่าอันนี้นะคะอันนี้เขาว่าอันนี้ค่ะข้างในสอดไส้สตรอเบอรี่เป็นหัวใจแพ็กเกจจิ้งน่ารักอันนี้จิ๊กจิ๊กสอดไส้สตรอเบอรี่บอกไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองดูซิเขาบอกสตรอเบอรี่จิ้มไม่ผ่านจิ้มไม่ผ่านขออนุญาตใช้มือนะคะเขาทานเองคนเดียวหอมหอมหอมค่ะหอมหอมค่ะหอมไม่ได้สอดไส้ค่ะแต่หอมเป็นรสสตรอเบอรี่น่ารักค่ะอร่อยหอมเหมาะทานเล่นแล้วก็ให้เป็นของฝากของฝากของรางวัลของฝากของขวัญแล้วนะคะเพราะว่าแพ็กเกจสวยกิ๊บเก๋อร่อยด้วยอร่อยค่ะนะคะ
ขอตัวทานของหวานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ